จริงๆแล้วเงิน10ล้านบาทที่เราอยากจะมีไว้ในกระเป๋าในวัยเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเงินแค่หลักพันเท่านั้นเองวิธีทำที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือ Dollar Cost Averaging หรือว่า DCA นั่นเองนะคะเราควรจะซื้อสินทรัพย์ไหนดีหุ้นตัวไหนกองทุนไหน ETF ตัวไหนดีหรือไม่บางคนก็บอกว่าอยากจะรู้เลยว่าแล้วจะถึง10ล้านเมื่อไหร่นะคะซึ่งนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบแรกที่เราต้องรู้ค่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้ทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor 10ล้านไม่ยากไปสำหรับ New Gen นะคะแต่ว่าพอฟังตัวเลข8หลักหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะเป็นไปได้หรอวันนี้ New Gen Investor นะคะเลยอยากจับมือทำกันนะคะว่าจริงๆแล้วเงิน10ล้านบาทที่เราอยากจะมีไว้ในกระเป๋าในวัยเกษียณเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะเราก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเงินแค่หลักพันเท่านั้นเองหลายคนถามต่อทำยังไงนะคะวิธีทำที่ง่ายที่สุดนะคะที่อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกว่าไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ต้องเข็นจนเกินไปแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามันสามารถทำได้เป็นอัตโนมัติแล้วก็ทำเป็นนิสัยก็คือ Dollar Cost Averaging หรือว่า DCA นั่นเองนะคะเราพูดเรื่องนี้กันหลายครั้งนะคะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราพูดกันใน New Gen Investor ดังนั้นวันนี้เลยอยากมาชวนคิดแล้วก็ชวนทำกันว่าเราควรจะทำอย่างไรพูดถึง DCA นะคะหลายคนน่าจะพอคุ้นๆอยู่แล้วทวนให้ฟังอีกครั้งนึงค่ะ DCA นะคะเป็นการลงทุนให้สม่ำเสมอเท่ากันทุกเดือนนะคะซึ่งจะมี2 อย่างที่เท่ากันตามหลัก DCA ค่ะอย่างแรกก็คือจำนวนเงินที่ต้องเท่ากันนะคะอย่างที่2ก็คือระยะเวลาซึ่งบางคนเขาก็จะบอกว่าลงทุนทุกๆเดือนบางก็บอกว่าลงทุนทุกๆไตรมาสบางคนก็บอกว่าลงทุนทุกๆครึ่งปีหรือบางคนลงทุนทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่นิยมมากที่สุดก็คือลงทุนเป็นรายเดือนเพราะว่ารายได้ของเราส่วนใหญ่จะได้เป็นเดือนถูกไหมคะเดือนละ1ครั้งเราก็เลยอยากให้ทุกคนลงทุนเดือนละ1ครั้งด้วยการ Dollar Cost Averaging นั่นเองค่ะพอถึงตรงนี้นะคะหลายคนก็รู้สึกว่าอ้าวแล้วถ้าเราอยากจะเริ่ม DCAนะคะเราต้องรู้อะไรบ้างซึ่งถ้าไปถามใครหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราควรจะซื้อสินทรัพย์ไหนดีหุ้นตัวไหนกองทุนไหน ETF ตัวไหนดีหรือไม่บางคนก็บอกว่าอยากจะรู้เลยว่าแล้วจะถึง10ล้านเมื่อไหร่นะคะซึ่งนี้อาจจะไม่ใช่คำตอบแรกที่เราต้องรู้ค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราต้องรู้อะไรก่อน DCA บ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องรู้เป้าหมายจำได้ไหมคะเราเคยคุยกันเรื่องเป้าหมายหลายครั้งนะคะ WFH ค่ะ What for How Long แล้วก็ How Much นะคะซึ่งจะตอบคำถามได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อเราเอาตัวเองนะคะไปใส่ในแต่ละเป้าหมายที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเราอยากจะเกษียณ10ล้านบาทแปลว่าวัดของเราก็คือการเกษียณนะคะส่วน for how long หรือว่าอีกกี่ปีถึงเราจะใช้เงินนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เช่นถ้าเราอายุ25ปีแล้วก็จะเกษียณในวันที่เราอายุ60ปีแปลว่าเรามีเวลา35ปีก่อนที่เราจะเกษียณส่วน how much นะคะก็คือ10ล้านบาทตามที่เราตั้งเป้าไว้ซึ่งเราสามารถใช้วิธีการนี้กับทุกเป้าหมายได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินล้านแรกเก็บเงินเรียนต่อเก็บเงินแต่งงานทำได้หมดเลยค่ะ What for how long how much ค่ะหลังจากกำหนดเป้าหมายชัดเจนแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องกำหนดเงินลงทุนที่แบบสม่ำเสมอแล้วก็เราทำได้ทุกๆเดือนด้วยนะคะเพราะอย่าลืมว่า DCA เนี่ยเป็นการสร้างวินัยแล้วก็สร้างนิสัยการเงินให้กับเราคำถามคือแล้วเราควรทำอย่างไรสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราเนี่ยจะ DCA มันก็คงจะมีหลายวิธีนะคะที่เราสามารถไปต่อยอดได้บางคนบอกว่าไม่ลงทุนได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าถ้าเราตั้งเป้า10ล้านบาทในวันที่เราอายุ60ปีแล้วตอนนี้เราอายุ25ปีแปลว่าถ้าเราคิดกลมๆเลยนะคะเอา10ล้านตั้งแล้วก็เอามาหารจำนวนปีคือ35ปีก็เท่ากับว่าเราจะต้องเก็บเงินปีละ 285,000 บาทเอามาหารต่อหาร12เลยนะคะเท่ากับว่าเราต้องเก็บเงินเดือนละถึง 23,800 บาทค่ะคำถามต่อมาก็คือรายได้ของเรา New Gen อย่างเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนหลายคนคงบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ถึง23,800 บาทด้วยซ้ำหรือถ้าถึงเนี่ยนะคะแล้วเราจะนำเงินที่ไหนมาออมได้ขนาดนี้ดังนั้นวิธีการนี้อาจจะใช้ได้แต่ไม่ได้เวิร์กกับทุกคนค่ะดังนั้นสิ่งที่เราควรทำต่อนะคะก็คือเราควรจะลองคำนวณค่ะว่าเอ๊ะเราไหวแค่ไหนนะแล้วก็ถ้าเรานำเงินไปให้เงินทำงานเราไปลงทุนเพื่อต่อยอดเงินเพิ่ม
จะช่วยให้เราเนี่ยถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะอย่าลืมนะคะว่าปกติแล้วเราเนี่ยใช้แรงทำเงินอยู่แล้วก็คือเราต้องเอาตัวเราเนี่ยไปทำงานนะคะที่บริษัทเอ่ยรับจ็อบเอ่ยเป็นฟรีแลนซ์เอ่ยเสร็จแล้วก็ได้รายได้เป็นเงินเดือนมานี่คือ active income หรือว่าการใช้แรงทำเงินค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตางค์ถ้าเราอยู่เฉยๆในบัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเติบโตสักเท่าไหร่ยกเว้นไปเก็บไว้ใน e-saving นะคะที่เราเคยคุยกันว่าได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตั้ง5เท่าแน่แต่นั่นก็อาจจะไม่เพียงพอค่ะอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถทำได้ก็คือให้เงินที่เราได้มาเอาไปทำงานด้วยนะคะนั่นก็คือการให้เงินไปลงทุนนั่นเองซึ่งก็จะมีสินทรัพย์ทางการลงทุนมากมายทีเดียวที่เราคุยกันมาหลายเอพิโซดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราต้องการ10ล้านบาทเนี่ยแล้วก็เงินไปทำงานให้กับเราได้ผลตอบแทนแตกต่างกันเนี่ยเราต้องใส่พลังเงินเข้าไปมากน้อยแค่ไหนถึงจะได้10ล้านบาทค่ะทีนี้เรามาจับมือทำกันดีกว่านะคะอยากชวน New Gen Investor นะคะโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Easy Calculator นะคะตัว E ตัว Z แล้วก็ Calculator นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดได้แบบฟรีๆเลยนะคะคลิกเข้ามาหน้าแรกนะคะเราก็จะเห็นหลากหลายเครื่องมือที่ทำให้เราเนี่ยสามารถคำนวณเรื่องของการเงินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องบัตรเครดิตเรื่องเกษียณหรือว่าเรื่องการเก็บเงินให้ดอกเบี้ยทบต้นนะคะแต่ว่าวันนี้อยากชวนวางแผนให้มีเงิน10ล้านนะคะเราเลยอยากให้ทุกคนไปที่ retirement นะคะพอกด retirement เข้าไปปุ๊บนะคะเราก็คลิกเข้าไปที่ retirement saving analysis นะคะมาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะคำนวณเงินอย่างไรได้บ้างสิ่งที่เราควรใส่เข้าไปนะคะสำหรับตัวเลขในแอปพลิเคชันตรงนี้เนี่ยก็คือใส่ตามข้อมูลที่เขาต้องการเลยค่ะตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่ถ้านิวเจนบอกว่าไม่มีเลยมี0บาทนะคะก็ใส่0เข้าไปได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะใส่จำนวนเงินที่เราต้องการถ้าเราอยากเกษียณสบายก็คือ10ล้านบาทนะคะหลังจากนั้นนะคะก็มาดูจำนวนปีที่เราจะใช้เวลาในการสะสมเงินเพราะเราคุยกันแล้วเนาะว่า WFH เราคืออะไรพอมีเป้าหมายปุ๊บก็ใส่ตามนั้นเลยนะคะเรามีเวลาอีก35ปีก่อนที่เราจะเกษียณแล้วก็ถ้าเราไม่ให้เงินทำงานอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ลองคำนวณให้ดูก็ได้ก็คือดอกเบี้ยเป็น0เลยนะคะเราต้องเก็บเดือนละ 23,800 บาทแต่ว่าถ้าเราบอกว่าเราเนี่ยเก็บเงินแบบ e-saving ละกันนะคะปลอดภัยหน่อยแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงหน่อยก็คือปีละ 1.5% นะคะเราก็สามารถที่จะคำนวณแล้วเห็นว่าเงินที่ต้องเก็บน้อยลงค่ะเหลือ 18,200 บาทต่อเดือนนะคะแต่ก็ยังถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่เนาะถ้าเทียบกับรายได้ของ New Gen หลายคนทีนี้เราก็เลยลองเปลี่ยนดูค่ะให้เงินทำงานผ่านการลงทุนนะคะไปลงทุนในสินทรัพย์ที่อาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหน่อยกระจายการลงทุนไปยังตลาดหลายตลาดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราอาจจะลงทุนทั้งเสี่ยงบ้างไม่เสี่ยงบ้าง นะคะให้ผลตอบแทนกลางๆประมาณสัก 5% จะเป็นอย่างไรผลก็คือเราจะใช้เงินเพียงแค่เดือนละ 9,200 บาทก็จะมี10ล้านบาทในวัยเกษียณได้นะคะแต่หลายคนบอกว่าอ่ะดูนิวเจมมาถึงเอพิโซดได้แล้วเข้าใจการลงทุนดีแล้วดังนั้นสามารถลงทุนเสี่ยงได้มากหน่อยนะคะหาผลตอบแทนได้ประมาณสัก 7% ต่อปีค่ะซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเงินลงทุนของเราต่อเดือนก็จะอยู่ที่เดือนละ 6,000 บาทเท่านั้นเองนะคะคำถามคือ 6,000 บาทเยอะไหมก็ต้องกลับไปถามตัวเรานะคะว่าเราสามารถเก็บได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าใครบอกว่าเริ่มต้น 6,000 บาทเหนื่อยไปหนักไปเราอาจจะเริ่มจาก 10% หรือว่า 15% ของรายได้ก็ได้นะคะแต่ถ้าใครบางคนบอกว่ายังเยอะไปอยู่ก็เอาเท่าที่เราไหวค่ะฝึกให้เป็นนิสัยพอรายได้เพิ่มขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มเงินลงทุนแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะไม่ได้คำนวณเฉพาะเงินเกษียณเท่านั้นนะคะถ้าเราตั้งเป้าสั้นหน่อยใกล้หน่อยเช่นอยากมี1ล้านบาทภายใน10ปีภายใน5ปีก็สามารถใช้วิธีเดียวกันไปคำนวณได้ด้วยเหมือนกันหลังจากที่เราคำนวณแล้วรู้ตัวเลขกลมๆแล้วนะคะหลายคนก็คงต้องมาทำกันต่อว่าแล้วเราจะลงทุนอะไรดีล่ะให้ได้ผลตอบแทนประมาณสัก 7% ต่อปีนะคะสินทรัพย์ที่จะเลือกลงทุนต้องบอกเลยว่าถ้าต้องการผลตอบแทนเราสัก 7% ต่อปีเนี่ยต้องบอกว่าต้องรับความเสี่ยงสักหน่อยนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็จะให้ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงตามไปด้วย high risk high expected return นั่นเองซึ่งในปัจจุบันนะคะถ้าเราพูดถึงการลงทุนที่อาจจะเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็พวกเราเนี่ยสามารถติดตามได้ทุกๆวันแบบ real time ก็คือการลงทุนใน global equity นั่นเองนะคะหรือว่าการลงทุนในหุ้นโลกถามว่าทำไมถึงบอกแบบนั้นนี่เป็นข้อมูลนะคะย้อนหลังการลงทุน15ปีตั้งแต่ปี2000
2009จนถึงปี2023นะคะซึ่งก็พบว่าแถวบนที่สุดนะคะคือผลตอบแทนที่ดีที่สุดในแต่ละปีนะคะซึ่งสีเป็นตัวแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทสังเกตไหมคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่มีสินทรัพย์ไหนเลยที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดตลอดเวลานะคะดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการลงทุนนะคะก็คือเราเนี่ยอย่าไปพยายามหันพยายามหาพยายามเฟ้นเลยค่ะว่าเราจะลงทุนอะไรให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดนะคะตรงกันข้ามค่ะเราอยู่แค่เกาะกลางนะคะก็คือพยายามจับค่าเฉลี่ยของตลาดเอาไว้นั่นก็คือสีเทาในกราฟนี้นะคะคือ AA Asset Allocation นั่นเองค่ะ Asset Allocation คืออะไรคือการกระจายไปในการลงทุนสินทรัพย์ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่หุ้นต่างประเทศที่เป็นหุ้นนอกสหรัฐอเมริกาหุ้นขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงตลาดเกิดใหม่อสังหาริมทรัพย์แล้วก็ตราสารหนี้ด้วยค่ะการกระจายการลงทุนแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้สัดส่วนการลงทุนของเรานั้นมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็กระจายโอกาสไปพร้อมๆกันโอกาสในการได้ผลตอบแทนประมาณสัก 7.5% เฉลี่ยต่อปีก็ถือว่าเป็นไปได้ในรอบ15ปีที่ผ่านมานะคะแถมเราไม่ต้องไปกังวลค่ะว่าความเสี่ยงนั้นจะสูงจนเกินไปเพราะว่าไม่มีปีไหนเลยนะคะที่การจัดสินทรัพย์แบบ asset allocation นี้จะไปอยู่ในท้ายตารางนะคะแปลว่าเราไม่ต้องเสี่ยงที่จะติดลบหนักๆในอดีตที่ผ่านมาติดลบหนักส่งอยู่ที่ 16.5% ซึ่งเชื่อว่า new gen หลายคนน่าจะรับไหวนะคะเพราะว่ายิ่งลงทุนยาวโอกาสติดลบก็จะยิ่งน้อยลงตรงกันข้ามค่ะก็ไม่มีปีไหนเหมือนกันนะคะที่การจัดพอร์ตแบบนี้จะเด้งขึ้นไปได้ผลตอบแทนสูงที่สุดนะคะเพราะว่า asset allocation เขาจะเกาะค่ากลางของผลตอบแทนเอาไว้เสมอนั่นคือหนึ่งรูปแบบของการลงทุนก็คือการทำ asset allocation นะคะแต่อีกหนึ่งรูปแบบที่ใครหลายคนก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันก็คือการลงทุนในหุ้นโลกนะคะหรือว่า global equity ค่ะโดยปกติแล้วนะคะทั่วโลกใบนี้เนี่ยนะคะก็จะมีบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นในหลายประเทศทีเดียวนะคะที่ใหญ่ที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็รองลงมาก็เป็นในฝั่งยุโรปเป็นต้นบ้านเราเนี่ยเชื่อหรือเปล่าว่าตลาดหุ้นไทยคิดเป็นสัดส่วนแค่ 0.5% ของตลาดหุ้นโลกเท่านั้นเองนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือถ้าเราลงทุนแต่หุ้นไทยก็อาจจะค่อนข้างกระจุกตัวสักหน่อยถ้าเรากระจายไปลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าสินค้าบริการที่เราใช้ทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนนะคะก็ใช้สินค้าบริการที่เป็นของต่างประเทศเช่นเราดูผ่าน YouTube หรือเปล่าเราดูผ่าน Meta หรือเปล่าเราใช้ Apple หรือเปล่าหรือว่าเราใช้ Samsung แบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งกิจการเหล่านี้ก็เป็นกิจการที่เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นในแต่ละประเทศทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้ถ้าเราจะลงทุนหุ้นโลกเรามีอะไรที่พอเทียบเคียงได้บ้าง นะคะอยากให้ไปลองศึกษา ETF หุ้นโลกนะคะที่ชื่อว่า iShare MSCI ACWI ETF นะคะเป็น ETF ที่เขาบริหารโดย BlackRock นะคะที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2008ที่เขาจัดตั้งเนี่ย ETF กองนี้ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ 7.2% ต่อปีนะคะและจากกราฟจะเห็นเลยนะคะว่าอาจจะมีบางช่วงจังหวะแหละที่ตลาดเนี่ยมันหล่นลงมาแล้วก็บางจังหวะก็ขยับขึ้นไปบางทีมีวิกฤตอีกก็หล่นลงมาอีกแต่สุดท้ายนะคะถ้าเราดูภาพยาวๆนะคะก็จะเห็นว่าในภาพของผลตอบแทนก็จะเป็นขาขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ยลงทุนได้ในระยะยาวตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้อยากจะมี10ล้านนั่นเองค่ะทีนี้ถามต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนสูงๆมากกว่า 7% ที่เป็นค่าเฉลี่ยทำได้หรือเปล่าเห็นบางสินทรัพย์เนี่ยให้ผลตอบแทนตั้ง 8% 9% หรือ2หลัก 10% ขึ้นไปคำตอบคือก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต้องถามนิวเจนแหละว่าเราเนี่ยเข้าใจสินทรัพย์นั้นมากน้อยแค่ไหนหรืออีกอย่างนึงก็คือเรารับความเสี่ยงเกิดเป็นขาลงเนี่ยแรงๆได้จริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้องยอมรับว่าสินทรัพย์บางตัวขึ้นแรงลงแรงนะคะได้เยอะก็เจ็บเยอะเหมือนกันซึ่งถ้าเรารับไหวก็อาจจะมาเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอได้บ้างเหมือนกันนะคะหรือจริงๆมีอีกหลักการหนึ่งนะคะที่สามารถทำได้ก็คือแบ่งพอร์ตเป็น2แบบแบบแรกก็คือคอร์พอร์ตโฟลิโอเป็นพอร์ตหลักนะคะที่เราลงทุนในหุ้นโลกหรือไม่ก็ลงทุนใน Asset Allocation แล้วก็แบ่งเงินอีกส่วนนึงนะคะจะสัก 10% 20% ไปหาสินทรัพย์ที่เรารู้สึกว่าอยากจะเสี่ยงอ่ะอยากจะลองซิ่งหน่อยแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอย่าเกิน 10-20% ของพอร์ตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังหรือว่าลงหนักๆจะได้ไม่กระทบพอร์ตที่เป็นเป้าหมายหลักของเรานั่นเองค่ะ
หลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่4ค่ะก็คือขั้นตอนที่เราต้องทำตามโจทย์ของเราในวันนี้เลยก็คือ DCA ค่ะลงทุนแบบสม่ำเสมอนะคะ DCA เนี่ยนะคะเป็นการสร้างวินัยที่ดีมากเลยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะวินัยคือการทำสิ่งที่ต้องทำแม้ไม่อยากทำนะคะการ DCA ทำให้เป็นอัตโนมัติค่ะบางทีเราเห็นตลาดขึ้นเยอะๆเราก็ไม่กล้าซื้อนะคะเพราะไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วตลาดจะหล่นลงมาหรือเปล่าตรงกันข้ามพอตลาดร่วงลงมาหนักๆก็ไม่กล้าซื้อเหมือนกันเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันคงร่วงลงมามากกว่านี้อีกนะคะทำให้ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเป็นตลาดช่วงไหนก็ไม่ได้ลงทุนสักทีหรือบางครั้งนะคะเราก็มีเหตุให้เรารู้สึกว่าเอ้ยซื้อของแบบนู้นดีกว่าไปเที่ยวที่นั่นดีกว่าก็ทำให้เราก็ไม่ได้ออมไม่ได้ลงทุนอีกสุดท้ายก็เลยไม่ได้ต่อยอดแล้วก็สะสมความมั่งคั่งสักที DCA ค่ะก็เลยเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะคะไม่ต้องไปกลัวตลาดจะขึ้นตลาดจะลงเราเข้าไปซื้อในค่าเฉลี่ยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะขึ้นจะลงเราได้ลงทุนแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญถ้าเรา DCA ก่อนที่จะนำเงินไปใช้เช่นสมมติเงินเข้ากระเป๋ามาทุกๆวันที่28ของเดือนปุ๊บนะคะตัดลงทุนทันทีแบบนี้ออมก่อนใช้ก็จะทำให้เราได้ลงทุนทุกๆเดือนนั่นเองซึ่งนั่นจะเป็นการสร้างวินัยทางการเงินที่ดีเป็นการต่อยอดความมั่งคั่งให้กับเราแล้วก็เป็นการทำให้เราถึงเป้าหมาย10ล้านได้อย่างที่เราตั้งใจไว้นั่นเองนะคะสุดท้ายค่ะก็คือเราจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะต้องติดตามผลแล้วก็มีการปรับแผนถ้ามีความจำเป็นอย่าลืมนะคะว่า DCA เนี่ยนะคะแม้จะเป็นการสร้างวินัยที่ดีนะคะแต่เวลาเราเลือกสินทรัพย์ในการลงทุนเราก็ควรจะมอนิเตอร์ด้วยเหมือนกันว่าเงินของเรากำลังทำงานกับสินทรัพย์ไหนและอนาคตของสินทรัพย์นั้นยังดีอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเรากระจายลงทุนในหุ้นโลกเรากระจายลงทุนใน Asset Allocation เราอาจจะกังวลเรื่องนี้น้อยหน่อยค่ะเพราะว่าเขามีการกระจายความเสี่ยงในแง่ของสินทรัพย์แล้วก็ในแง่ของตลาดแล้วก็อุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครเลือก DCA ในหุ้นรายตัวหรือไม่ก็ไป DCA ในตลาดบางตลาดอาจจะต้องมอนิเตอร์มากหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านของภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าการเติบโตของธุรกิจนั้นได้ด้วยเหมือนกันแต่เรามี2ด้านเสมอนะคะเราพูดถึงข้อดีของ DCA ไปเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วก็มีข้อเสียบางอย่างที่เราควรรู้นะคะข้อแรกนะคะสำคัญที่สุดก็คือเราห้าม DCA ในสินทรัพย์ที่ไม่มีอนาคตเด็ดขาดเหมือนเรากำลังลงทุนกับกิจการกับธุรกิจหรือว่ากับอะไรบางอย่างที่ไม่มีอนาคตแม้เราจะลงทุนต่อเนื่องราคาลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะบอกว่าเอาก็ดีสิค่อยๆซื้อถูกลงแต่อย่าลืมนะคะว่าท้ายที่สุดนั้นมูลค่าของสิ่งนั้นก็จะด้อยค่าลงจนแทบไม่เหลือมูลค่าเลยเพราะเขาไม่มีอนาคตนะคะดังนั้นกฎข้อแรกของการ DCA ก็คือต้องเลือกให้ถูกตัวนะคะถ้าไม่รู้จะเลือกตัวไหนก็รวมๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดโลกหรือว่าการทำasset allocation ในหลากหลายสินทรัพย์นะคะกฎข้อที่2ค่ะก็คือจริงๆแล้วการ DCA เท่ากันทุกๆเดือนมีข้อดีสำหรับใครที่มีรายได้ที่แน่นอนนะคะเราจะได้ตัดเงินไปลงทุนได้สม่ำเสมอแล้วก็สร้างวินัยได้ด้วยแต่อีกในนึงค่ะก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างเพราะว่าไม่ว่าจะถูกจะแพงเราก็ใช้วงเงินลงทุนเท่าเดิมเลยนะคะก็เลยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์2คนนะคะที่เขาคิดค้นเรื่องนี้มาในปี2011นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีดันแฮมนะคะกับทางด้านของจอฟฟรีย์ซีไฟเซนนะคะซึ่ง2คนนี้เขาคิดหลักการที่เรียกว่า EDCA ค่ะ Enhanced Dollar Cost Averaging ถามว่านี่คือวิธีการแบบไหนวิธีการนี้นะคะก็คือถ้าราคาสินทรัพย์ลดลงให้ใส่เงินลงทุนเพิ่มขึ้นตรงกันข้ามถ้าราคาสินทรัพย์ที่เราลงทุนเนี่ยดันเพิ่มขึ้นค่ะให้เราลดเงินที่ใส่เข้าไปเนี่ยให้น้อยลงนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆปลายทางนะคะเราจะได้ของถูกเยอะขึ้นได้ของแพงน้อยลงแปลว่าต้นทุนเฉลี่ยของพอร์ตที่เรา DCA ในระยะยาวนั้นจะถูกลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะสมมติเราซื้อกองทุนซื้อหุ้นซื้อ ETF ตัวหนึ่งราคา10บาทนะคะถ้าปกติ10บาทเราก็ใส่เงินไป 5,000 บาทเท่าๆกันทุกเดือนแต่ถ้าราคานะคะขยับขึ้นไปเป็น11บาทในเดือนไหนนะคะเราอาจจะลดตัวเงินที่ใส่เข้าไปนะคะลงมา 10% เหลือ 4,500 บาทก็ได้ตรงกันข้ามนะคะถ้าในเดือนถัดไปราคาของสินทรัพย์นั้นเกิดลงมาเหลือประมาณ9บาทจากราคาที่เราตั้งต้นไว้ลงมา 10% เหมือนกันเราก็เพิ่มเงินขึ้นไปเป็น 5,500 บาทนะคะนั่นก็จะทำให้เราเนี่ยได้ของถูกในจำนวนที่มากได้ของแพงในจำนวนที่น้อยในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะ
ซึ่งในการวิจัยปี2011ของศาสตราจารย์ทั้งสองท่านบอกไว้นะคะว่าถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในระยะยาวนะคะเชื่อหรือเปล่าว่าโอกาสทำกำไรเนี่ยจะมากกว่าการ DCA แบบปกติถึง 90% ทีเดียวค่ะแต่ว่าอาจจะต้องขยันหน่อยนะคะแล้วก็ต้องมอนิเตอร์ว่าเราควรจะเพิ่มหรือลดเงินจากค่าเฉลี่ยที่เราตั้งใจจะ DCA ค่ะนั่นคือ5ขั้นตอนนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถ DCA ได้ตามเป้าหมายนะคะดังนั้นวันนี้อยากชวนนิวเจนมาจับมือทำนะคะเริ่มต้น DCA วันละ200บาทเดือนละ 6,000 บาทนะคะต่อเนื่องไป35ปีได้10ล้านแล้วอย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะจับมือทำให้ลงทุนเป็น New Gen Investor